بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องผู้สนใจเรื่องราวพระอิสลามทุกท่านพี่น้องครับช่วงเวลาจากนี้ไปผมกับอาจารย์มุสฟาจะได้คุยกันเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตนของพวกเราทั้งหลายหลังจากเราได้อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างที่จะทำให้เราได้ปรับตัวเองโดยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับการตัดสินว่าเป็นชาวสวรรค์หัวข้อตั้งชื่อดีนะครับว่าสวรรค์สำหรับผู้ศรัทธามันมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกด้านรอบด้านสำหรับชีวิตของเรานะครับจะเจอต้นไม้สักต้นหนึ่งต้นไม้ก็จะเป็นสาเหตุให้เราเข้าสวรรค์ได้ถ้าเราได้พยายามที่จะให้มันเติบโตแล้วก็ไม่เหยียบย่ำให้มันตายเราเจอสัตว์เราก็สามารถจะเอาสัตว์เป็นสาบับเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเข้าสวรรค์ได้เพราะเราเมตตาต่อสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์เดี๋ยวเจอพี่น้องมุสลิมเราก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเข้าสวรรค์ได้เมื่อเราคิดว่ามุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันและเป็นผู้ศรัทธาเดียวกันที่มีต่ออัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นี้ในรายละเอียดของแต่ละบุคคลที่จะต้องปรับตัวเองให้ได้รับการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมันมีหลายประการซึ่งผมกับอาจารย์มุสบาจะค่อยๆลำดับให้พี่น้องได้นี่ล่ะกดไม่เล่นได้ไม่เคยกันกดแล้วกดแล้วกดปุ่มปุ่มไม่เคยกดไม่ถูกมันไม่นานนะปุ่มที่เคยกดมันไม่ได้ทำไมที่บ้านมันต้องกดไงที่มันกดไงก็กดพี่น้องครับเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะไม่ใช่เราฝันหวานแล้วก็ได้เข้าสวรรค์นะเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราต้องอะไรนะอามานูวะอามิรุสซอลิฮาตวัลอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสขอสาบานด้วยเวลาอัสรทําไมอัลลอฮ์ได้สาบานด้วยเวลาอัสรพอนะครับมันมีฮิกมะห์มันมีข้อคิดสําหรับพวกเราทั้งหลายว่าสาบานในเวลาอัสรเวลาเย็นทําไมสาบานตอนนี้เพราะคนทุกคนน่ะมันใกล้จะมืดแล้วมันใกล้จะมืดแล้วมันใกล้จะดับแล้วถ้าเราไม่ให้ความสำคัญต่อเวลาที่จะต้องปรับปรุงตัวเองให้อยู่ในวิธีทางอิสลามแล้วจะเป็นคนที่พลาดโอกาสแล้วก็เสียใจอินนันอินซานะฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์ทุกคนจะอยู่ในความขาดทุนทุกคนมันคนทุกคนแหละเกิดมาจะได้รับการขาดทุนแต่ทำอย่างไรจะให้เรามีกำไรชีวิตที่จะได้รับสวรรค์ของอัลเลาะห์เป็นการตอบแทนอิลลัลลีนาอามะนู1ต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างถูกต้องเดี๋ยวจะได้ลำดับเรียกว่าศรัทธาแบบไหนมีอะกีดะห์แบบไหนแบบถูกต้องข้อ2วะอามิลุศอลิฮาตต้องทำอิบาดะห์ตามที่อัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์ได้เชื่อมประโยชน์ในคำว่าว่าแปลว่าและคือลิมุตตะลิกินจัมอีอีมานวะอามิลซอลิฮาตการทำความดีวะตะวาซอบิซอบมีความอดทนวะตะวาซอบิฮักแล้วก็ใช้ความจริงในการใช้ดำเนินชีวิตของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะอ่านกว่าที่พูดซูเราะตุลอัสรอัสรมันใกล้จะมืดแล้วเรานี่เกิดมานานใกล้จะมืดแล้วอัลลอฮ์สาบานให้เราได้คิดทีนี้จากการที่เราจะได้เป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮฺจะพิจารณานะครับพิจารณาความดีของเรามันจะเริ่มต้นจากอะกีดะห์ก่อนอะกีดะห์มาจากคำว่าอักดุนคือผูกพันกับอัลลอฮฺในเรื่องของความเชื่อและในเรื่องของอิบาดะห์ตามที่อัลลอฮฺสั่งเชื่ออย่างเดียวไม่ทำก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวเชื่อไม่ถูกต้องก็ไม่ได้จากตรงนี้อาจารย์มุสฟาครับอัลลอฮฺห้ามการเรื่องห้ามการชิริกต่ออัลลอฮฺชิริกคืออะไรเชื่อสิ่งนู้นเชื่อสิ่งนี้เชื่ออัลลอฮ์ด้วยเชื่ออย่างอื่นด้วยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยที่พวกกาเฟรมุชริกีเขาเชื่อกันนั่นเป็นซีกของเขา
ละกุมดีนุกุมวะเรียดีนศาสนาเขาเขาก็ปฏิบัติศาสนาเราก็ปฏิบัติไม่ผสมผสานกันในเรื่องของความเชื่อในการอิบาดะนอกจากเรื่องของสังคมที่ฮาลาลเราช่วยกันได้ไปซื้อของร้านเดียวกันได้ไปตลาดร้านเดียวกันได้อันนี้เป็นเรื่องทางสังคมเราช่วยได้เมื่อไม่ใช่ของอารมณ์จากความเชื่อที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะผูกตัวเราเองให้ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺสุบตาลานั้นอัลลอฮฺบอกว่าเราต้องอัลลอฮฺห้ามเชื่อเรื่องอะไรอัลลอฮฺห้ามเราเชื่อยังไงห้ามเราคิดยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์มุสลิมอาจารย์ให้คำตอบครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสะลามุอะลาอัศรอฟิลอัมบิยาอัลมุสลิมวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ศอลิหหรือว่าเชฟีอาใช่ป่ะแต่คณะกรรมการนี่เป็นมัสยิดแล้วนะมัสยิดดารุสซาลาเคยมาแล้วแต่ลืมไปแล้วตะกี้นี่มาผ่านมัสยิดริมคลองก็นมัสริมคลองก่อนนึกว่าที่นี่ไม่มีมัสยิดพอดีนะที่เราบอกว่านมัสซุบฮ์หนึ่งครั้งเดียวก็พอแล้วพี่น้องครับหัวข้อที่พูดคืนนี้วันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่ดีมากสวรรค์เป็นของใครนะผู้ศรัทธาสวรรค์เราผู้ศรัทธาสวรรค์เป็นของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์คําว่าศรัทธาต่ออัลเลาะห์น่ะเชื่ออย่างอื่นไม่ได้ไปสวรรค์ครับเชื่อต้นตะเกียบไปที่อยุธยาจบแล้วเชื่ออัลเลาะห์ก็มีสวรรค์ตอบแทนถ้าเชื่อนบีมุฮัมมัดก็มีสวรรค์ตอบแทนเชื่ออัลกุรอานมีสวรรค์ตอบแทนเชื่อนบีเชื่อซุนนะห์นบีมีสวรรค์ตอบแทนเชื่อว่าตายแล้วต้องฟื้นมีสวรรค์ตอบแทนเชื่อโลกอาคิเราะห์ว่าโลกใบนี้มีวันหมดอายุแต่ทุกคนต้องตายหมดตายแล้วต้องฟื้นเชื่อแบบนี้มีสวรรค์ตอบแทนแล้วอีกเรื่องหนึ่งใครจะรวยใครจะจนใครจะแต่งงานมีลูกไม่มีลูกใครที่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยอัลเลาะห์จัดแต่เพียงผู้เดียวถ้าเชื่อแบบนี้มีสวรรค์บอกแทนถ้าไปเชื่ออย่างอื่นอัลเลาะห์ไม่ให้สวรรค์อัลเลาะห์ให้นรกมาแทนพี่น้องครับในวันสวรรค์เนี่ยไม่ใช่อยู่บนดุนยานะบนดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์แค่ให้นบีมาเล่าให้ฟังตนนั่นเองว่ามีสวรรค์นะผมขอเล่านิดนึงว่าสวรรค์นี่พี่น้องครับสวรรค์นี่มีร้อยชั้นนะสวรรค์มีกี่ชั้นนะร้อยชั้นเวลาคนถ้าต้องการจะอยู่ในสวรรค์ชั้นพิเศษ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 เนี่ยชั้นฟิรดาวส์หรือว่าแพราไดซ์เนี่ยชั้นพิเศษที่ท่านนบีจะอยู่เนี่ยนะเราก็ขอให้อยู่สวรรค์ชั้นพิเศษนะคนที่จะไปสวรรค์เนี่ยหนึ่งต้องกล่าวกลิมาอย่างนี้ทุกวันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอร์รอซูลุลลอฮ์ต้องกล่าวทุกวันใครที่ไปกล่าวคำนี้มันจะไปสวรรค์หรอกครับต้องกล่าวทุกวันแล้วก็กล่าวคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยบอกให้ลูกกล่าวด้วยบอกให้หลานกล่าวด้วยมีลูกมีหลานเรื่องที่หนึ่งคือให้กล่าวกลิมะฮ์ตาวฮีดทุกวันสอนให้ลูกหลานกล่าวด้วยเราว่าด้วยเรื่องที่สองต้องนมาดให้ครบวันละกี่เวลาครับสิบของสิบหกนี่กี่เวลาห้าใช่นะที่บ้านผมของเคสก็ห้าเวลาเหมือนกันรักษาให้สม่ำเสมอแล้วก็ในเวลาด้วยนะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยภรรยาต้องเข็นมามัสยิดอย่าว่าเข็นเลยเชิญไปมัสยิดแล้วก็มัสยิดก็ชื่อว่าดารุสซาฮบะพี่น้องไปนมาที่มัสยิดฟันนบีสอนอย่างนี้
รู้จักยิบรีลป่ะยิบรีลยิบรีลเนี่ยไม่ใช่คนเป็นมลาอิกะห์ยิบรีลเนี่ยติดต่อกับอัลลอฮ์เราติดต่อกับอัลลอฮ์ไม่ได้ยิบรีลเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งยิบรีลมาหาท่านนบียิบรีลมาหาเฉพาะผู้ที่เป็นนบีเท่านั้นอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ยิบรีลไม่มาหรอกครับมีแต่ชัยฏอนจะมาหาเราบ่อยแล้วก็มีมลาอิกะห์มาแต่ไม่ใช่ยิบรีลยิบรีลเนี่ยลงมาหาท่านนบีมาเตือนนบีมาซาลยิบรีลยูซีนี่นี่นบีพูดเองบอกว่าท่านยิบรีลเนี่ยลงมาหาฉันมาสั่งเสียฉันบิสซอลาให้รักษานมาศอย่าให้ขาดวันละ5เวลาทีนี้นมาศฟัรดูเราในบางทีนมาศเรามีไหมที่ใจไม่ลอยมีไหมส่วนใหญ่เนี่ยใจลอยหมดยิ่งข้าวกำลังจะขึ้นแบบนี้ก็นึกเกินละกี่ถังแน่ละปีนี้เลยใช่ไหมคนที่มีลูกเมียกำลังท้องนี่คลอดออกมาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยต้องอากิก็สองตัวใจมันนึกอ่ะถ้าจะเชิญใครมาเจ้าจามพุทธภาพมาเปิดปากดีไหมโอ้โหไม่ได้พุทธภาคิดแพงอย่าไปเชิญดีกว่าเปิดเองก็ได้เห็นไหมใจมันนึกอยู่ในนมาดนั่นแหละพี่น้องคนนี่นมาดเลยนะไม่เคยมีกุชั่วหรอกพี่น้องมันนึกนู่นนึกนี่ยกเว้นคนทอง16ใจไม่นึกอัลลอฮ์ตรงๆคือว่าถ้าหัวใจนมาดแล้วใจลอยวิธีแก้มีครับพี่น้องข้อที่หนึ่งเวลายืนนมาดเนี่ยนะอย่ามองที่อื่นอย่าไปมองซ้ายอย่ามองขวาอย่ามองข้างบนให้มองที่สุญูดแล้วก็ข้อที่สองถ้าใจมันลอยมากๆสายตาที่ช่วยได้นะพอจะมองไปที่สุญูดแล้วยังนึกอีกอ่ะรออิหม่ามอ่านไม่เพราะเลยมาอีกแล้วใช่ไหมนะก็ต้องเปลี่ยนอิหม่ามดีกว่าปีหน้าก็ไม่ให้อิหม่ามคนนี้เป็นแล้วใช่ไหม นึกเรื่องที่สองนึกดูอาในนมาศคำแปลของมันอ่ะที่เราอ่านอัลลอฮ์มานุรฮิมแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมาลิกยาอุมิดดีรู้คำแปลของมันใจมันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่กับที่แล้วก็เวลารุกุอะห์เนี่ยตามองที่ไหนปลายเท้าเวลานั่งอัตฮยาก็ตามองที่ปลายนิ้วนี่แหละพี่น้องจะทำให้หัวใจเราเนี่ยสงบยิ่งกว่าการนมาดสวรรค์รออยู่จนทั้งหลายนะครับและอัลเลาะห์สัญญาไว้สวรรค์มีจริงครับเพราะฉะนั้นคนที่รักษานมาด5เวลานี้อัลเลาะห์จะตอบแทนสวรรค์รู้มั้ยในสวรรค์เขาใช้ภาษาอะไรพูดภาษาอะไรทราบมั้ยทำไมได้บอกไม่ได้ภาษาอะไรไม่รู้ใช่มั้ยผมบอกแล้วภาษาอาหรับมีคนโทรศัพท์มาถามผมแล้วหนูไม่ได้เรียนภาษาอาหรับมาแล้วจะคุยกับอัลเลาะห์รู้เรื่องเลยขอให้ได้เข้าก่อนพอเข้าแล้วอัลเลาะห์ให้หมดเลยให้สามารถ can speak Arabic very well พูดได้อย่างคล่องเลยไปน้องรู้ไหมพอเข้าสวรรค์เสร็จแล้วอัลเลาะห์ให้5อย่างข้อที่1รูปร่างเนี่ยสูงแบบนบีอาดัมรู้ไหมนบีอาดัมเนี่ยสูงที่ศอก60ศอกต้นมะพร้าวนั่นเลยพี่น้องโอ้โหสง่างามเรื่องที่1เรื่องที่2อายุของคนในสวรรค์เท่าไหร่นึกออกมั้ยเท่าไหร่33อายุ33รูปร่างแบบนบีอาดัมอายุเท่ากับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพอเข้าสวรรค์ไปแล้วพี่น้องครับรูปหล่อรูปสวยแบบนบีอะไรนึกออกมั้ยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม most beautiful in the heaven no in the jannah นะครับคือลงว่าความหล่อเหมือนใครเหมือนนบียูซุฟความสวยแบบนบียูซุฟความสูงแบบนบีอาดัมแล้วก็อายุเท่าไร33แบบนบีอีซาอะลัยฮิสสลามทีนี้ภาษาเนี่ยพูดแล้วพูดจานิ่มนวลเนี่ยแบบนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามแล้วก็มารยาทงามแบบใครหรือเปล่าแบบนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ภาษาที่พูดภาษาอะไรนะ
าษาอังกฤษไม่ใช่อังกฤษก็ไม่ให้เข้าหรอกครับภาษาอะไรครับภาษาอาหรับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้ความรู้ไปฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานทุกคนนะครับได้อยู่ในสวรรค์หมดพี่น้องพี่น้องครับพอจะเข้าสวรรค์นะครับจะมีสะพานนะชื่อว่าสะพานซิรอตมี2สะพานซิรอตด้วยแล้วก็ตึงตอรองด้วยมี2สะพานท่านคนที่จะเข้าสวรรค์ก็ต้องเดินผ่านสะพานก่อนสะพานนี่ที่เราได้ยินเข้าหูเรานะบางอย่างกระเส้นผมใช่มั้ยแล้วก็คมเป๊ะเลยแต่คนที่เดินไม่เป็นก็ตกแต่ถ้าเดินเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานนี่จะเดินแบบสง่างามคนที่มีภรรยาดูแลภรรยาอย่างดีไม่ตบภรรยาไม่ด่าภรรยาไม่ตวาดภรรยาพี่น้องครับแล้วเอาเงินให้ภรรยาชายคนเหล่านี้เดินเข้าสวรรค์แบบสง่างามและภรรยาที่อยู่กับสามีต้องแต่งตัวสวยๆปากจะเหม็นน่ะต้องแปรงสีฟันสม่ำเสมอนมาให้ครบ5เวลาอย่าตวาดภรรยาอย่าไล่ภรรยาเอ้ยอย่าไล่สามีขอโทษนะครับแล้วก็หุงอาหารอร่อยอร่อยให้สามีทานแล้วจัดเสื้อผ้าสวยๆให้สามีใส่แล้วก็แต่งตัวสวยๆน้ำหอมเนี่ยใส่บ่อยๆอย่ามองอย่าใส่ใช่มั้ยจะทําให้พอสามีเข้ามาใกล้อ๋อนี่ภรรยาใครนี่ทําไมมันหอมอย่างนี้บางคนเมื่อฉันอายุแก่แล้วไม่ใส่ทําไม่ได้พูดเรื่องเซ็กส์ถ้าพูดเรื่องใส่น้ําหอมเปล่าใส่เล็กๆน้อยๆมันต้องใส่ที่ขวดๆแล้วก็พี่น้องใส่เล็กๆน้อยๆแปะๆหัวมันชอบหอมที่ไหนชอบที่มือใส่ที่มือหอมไหมนี่เป็นต้นเป็นรังกันฉะนั้นภรรยาต้องเอาใจใส่สามีถึงจะได้ไปสวรรค์แล้วก็สามีก็ดูแลภรรยาดีๆอย่าด่าภรรยาอย่าตวาดภรรยาอย่าทะเลาะกับภรรยาเอาเงินให้ภรรยาใช้ดีก็ไม่ดีผลบุญที่สามีเอาเงินให้ภรรยาใช้ผลบุญมากกว่าสร้างสุรามากกว่าจะให้เด็กกำพร้ามากกว่าให้เด็กคนยากคนจนซะอีกนี่คือความประเสริฐของคนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับอาจารย์มุสตะฟาได้ลำดับเรื่องราวให้ได้รับรู้ว่าเงื่อนไขของคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺเนี่ยจะต้องไม่ชีริกต่ออัลลอฮฺชีริกคือการมีส่วนร่วมชาริกะแปลว่าบริษัทการมีส่วนร่วมในการเชื่อถือของเราเชื่อถืออัลลอฮฺด้วยเชื่อถือต้นไม้ด้วยเชื่อถือสิ่งที่มนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเชื่อถือเรื่องยินด้วยเชื่อถือเรื่องผีเนี่ยใจเราจะต้องไม่มีอากีดาไม่มีความผูกพันในความเชื่อต่างๆเหล่านั้นท่านนบีได้บอกว่านี่เครื่องสวรรค์เนี่ยจำเรื่องฟาพูดเข้าไปแล้วนะแต่ว่าพื้นฐานของเราเนี่ยจะต้องไม่เชื่ออะไรหมอดูนะหมอดูไปเชื่อหมอดูไม่ได้พอถ้าหมอดูไม่เดาเนี่ยจะเอาที่ไหนไปดูเราไม่เชื่อหมอดูแต่ไปหมอดูล่วงหน้าหรือหมอดูที่ว่าเอาเรื่องที่แล้วมาแล้วเอามาดูเอามาทำนายทายทักเราต้องไม่เชื่อหมอดูเชื่ออย่างเดียวคือเชื่อคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลอัลลอฮฺบอกยังไงเสมียนาวะอัตโตนาได้ยินแล้วแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามงั้นจะปลูกบ้านก็ไม่เชื่อหมอดูอ่ะหมอดูอ่ะต้องปักเสาอย่างนั้นขึ้นกี่ขั้ม2 ถึง 5 ขั้ม 14ไม่เชื่อเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยจะปลูกบ้านบิสมิลลาห์ยกเสาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยกเสาอย่างนี้เป็นต้นจะเอาข้าวใส่หม้อกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันจะได้มีบรักัตในอาหารในข้าวที่เราจะได้หุงไปนี่คือการเริ่มต้นจะใส่เสื้อบิสมิลลาใช่ไหมจะใส่รองเท้าจะอะไรบิสมิลลาจะอยู่กันในระหว่างสามีกับภรรยาก็บิสมิลลาแต่ว่ายาวหน่อยบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมะจันนิมัชชัยฏอนวะจันนิบิชัยฏอนมารซักตนาต้องอ่านยาวๆนะอัลลอฮฺวะจิมนะยันนินะชัยตอนเราจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาค่ะให้ห่างไกลจากชัยตอนวะยันนบีชัยตอนมาเราซักตนาและยังให้ชัยตอนมาเกี่ยวข้องกับผลิตผลที่เราจะมีต่อไปในอนาคตถ้าเราจะมีลูกเนี่ยอย่าให้ชัยตอนมามีส่วนเกี่ยวข้องในลูกของเรานี่คือบิสมิลลาห์นบีได้บอกว่ากุลอัมรินซีบาลินลายุบะอูบิฮัมดิลลาฮ์ฟะวะตะงานทุกอย่างที่เป็นงานที่ฮาลาลถ้าไม่เริ่มต้นในนามของเราว่าบิสมิลลาห์แล้วเนี่ยฟาวะอักตะจะถือว่าไม่มีบารอกัตบารอกัตคืออะไรเราแปลภาษาไทยว่าความจำเริญซึ่งมองไม่เห็นภาพบารอกัตคือความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวคือบารอกัต
งั้นต้องอะไรอะกีดะห์เราต้องไม่เชื่อหมอดูหมอทำนายทายทักต้องไม่เชื่อแล้วต้องไม่เชื่อตัวสิ่งอื่นที่นอกจากอัลเลาะห์ไม่เชื่ออัลเลาะห์องค์เดียวนี่ข้อหนึ่งในประการที่สองก็คือว่าเราไม่เชื่อต่อหมอดูและไม่เชื่อต่อคำตัดสินใดๆที่ไม่ใช่ข้อตัดสินที่มาจากอัลเลาะห์จะอยู่ด้วยกัน2ต่อ2โดยไม่แต่งงานแต่ว่าเราสมยอมกันมันจะผิดไหมไม่ได้เพราะถือว่ายังไม่ได้นิกะห์ยังไม่ได้แต่งงานถือว่าเป็นอะไรซินานะเป็นซินาพอลูกจะเกิดมาจากการซินาเราจะไปเป็นวาลีแต่งงานลูกก็ไม่ได้เพราะมันเช่นลูกเราเป็นลูกซินานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็ห้ามอะไรในความเชื่อของเราที่มีต่อเราต้องเชื่อจริงๆอย่าไปแขวนตะกุดอย่าไปแขวนอะไรล่ะไอ้เครื่องรางของขลังหรืออะไรที่เป็นจักรจันทร์เบี้ยจักรจันทร์เล็กๆที่สมัยเด็กๆเราเกิดมาผู้ใหญ่เขาจะแขวนให้กับเราจะได้กันจากชัยฏอนเด็กจะได้ไม่ร้องไห้จะได้ไม่มีอะไรรบกวนอย่าไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่มีต่ออัลเลาะห์งั้นต้องไม่มีตะกรุดไม่มีอะไรไม่มีจักรจันทร์มาแขวนแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีเบี้ยอะไรต่างๆมาแขวนบิสมิลลาห์อย่างเดียวด้วยน้ำของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ายังเชื่อสิ่งอื่นว่ายังมีอำนาจแสดงว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ะมันไม่ใช่แล้วมันมีถือว่าสิ่งอื่นที่นอกจากอัลเลาะห์มีอำนาจแล้วงั้นเราเนี่ยอีมานต่ออามันตุบิลลาห์อีมานต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ 100% อย่าเอาสิ่งอื่นมาแทรกกับอำนาจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการต่อไปก็คือว่าต้องไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์สะฮัดเรื่องเวทมนต์คาถาไม่เชื่อนะถ้าอัลเลาะห์ไม่กําหนดแล้วเป็นไปไม่ได้เราไปเชื่อเวทมนต์คาถาเอาหมอมานะเอามารดน้ํามนต์นะเอามาเทเป่าไม่มีในอิสลามไม่มีนบีบอกกุลอัมดินซาซีบาลินเรื่องทุกสิ่งที่เป็นความสําคัญสําหรับชีวิตของเราให้เริ่มต้นด้วยคําว่าบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่เราไม่เสียตังค์ด้วยเราไม่ถูกหลอกด้วยเราไม่มีความเชื่อที่ผิดด้วยนะนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกให้กับพวกเราได้รับรู้แม้แต่เราก็ไม่เชื่อว่าเกิดจันทรคราสมันจะมีอะไรที่เหตุได้เกิดขึ้นเชื่อว่ามีดาวขึ้นกลางฟ้าเรื่องอะไรอาจจะเป็นอันตรายสำหรับชีวิตไม่เชื่อทั้งนั้นนะเพราะเราอินาลิลละเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราต้องขับเคลื่อนไปสู่พระองค์เมื่อเราอ้างตัวเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วสิ่งที่เราทำต้องเป็นที่อัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์สั่งแล้วก็ส่งรอซูลมาเราซูลจะเก็บนำความรู้ต่างๆเหล่านั้นเอามาถ่ายทอดเป็นรูปธรรมให้เราปฏิบัติละหมาดยังไงตักบีดยังไงสยูดยังไงเจ็บป่วยเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่รอซูลเอามาปฏิบัติเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตงั้นกุรอานจะถูกอธิบายโดยท่านรอซูลไม่ได้ถูกอธิบายด้วยใครอื่นที่ไม่ใช่รอซูลเพราะไม่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประการต่อไปเรื่องอะกีดะห์ความเชื่อที่เราต้องมีถูกต้องที่อัลลอฮ์จะรับละหมาดเราหรืออย่างไรที่เป็นความดีเราไม่ต้องไปคิดว่าอัลลอฮ์มีตัวตนแบบไหนนะแต่ฟักกะรูฟีคอนกินแล้วให้เราคิดว่าที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นมันมหาศาลขนาดไหนแต่ไม่ต้องไปคิดว่าตัวตนของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮ์ไม่มีตัวตนแต่อยู่อย่างไรเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีตัวตนเหมือนพระนั่นไหมเหมือนพระนี่มันเหมือนรูปนั่นไหมเหมือนอาซิมัตไหมเหมือนตะกรุดไหมมุสลิมจึงต้องไม่แขวนตะกรุดเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะบันดาลสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่ที่ตะกรุดนะเราก็มีตะกรุดแบบพวกมุชริกีนที่เขาทำกันอยู่นั่นในเรื่องของเขาและกลุ่มดีนกลุ่มเรียดีเราไม่ว่าเขาแต่สิ่งที่เขาปฏิบัติต้องเป็นความคิดสำหรับมุสลิมว่าเราทำแบบของไม่ได้เอานู่นมาแขวนไม่ได้เอานี่มาแขวนไม่ได้แล้วเราก็ไปเชื่อว่าที่เรารอดพ้นภัยในวันนี้เพราะไอ้นี่ทำไมแขวนไอ้นี่นะเราเจ๊งแน่เราอันตรายแน่เราประสบอุบัติเหตุแน่ไม่ใช่แบบนั้นงั้นเราบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยน้ำชื่อของเรากล่าวแบบนี้ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องที่ฮาลาลพี่น้องลองคิดดูนะอิสลามมีรายละเอียดเราเข้าห้องน้ำพี่น้องในห้องน้ำมันมีชัยฏอนเยอะนบีก็สั่งว่าจะเข้าห้องน้ำต้องเอาเท้าอะไรเข้าเอาเท้าซ้ายเข้าเท้าซ้ายเข้าถ้าเข้าเท้าขวาเข้าได้นะเข้าห้องน้ำได้แต่ไม่ได้แบบอย่างของนบี
เวลาจะเข้าห้องน้ำให้กล่าวดุอาว่าไงอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลคอบาอิสโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และก็ตัวเมียงั้นในห้องน้ำมีอะไรเยอะชัยฏอนเยอะชัยฏอนเยอะในห้องน้ำงั้นเวลาเข้าห้องน้ำพอเสร็จภารกิจอย่าไปอยู่นานบางคนเข้าห้องน้ำนั่งอ่านหนังสือเพียงครึ่งชั่วโมงไปอยู่นานไม่ได้ชัยฏอนมันเยอะฮะไปเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์นั้นลายยี่ห้อชัยฏอนถูกแต่ราคาแพงนี่งั้นอย่างเนี่ยบางนี่มีญาติญาติกันนะเข้าห้องน้ำไปอ่านหนังสือพิมพ์เป็นชั่วโมงไปเล่นไลน์อีกแล้วออกจากห้องน้ำว่าแม่วันนี้สบายสบายแบบมันไม่ได้สบายแบบอิสลามสบายอิสลามว่าไงออกจากห้องน้ำว่าไงโอ้ยกูสบายแล้วกูสบายแล้วแต่ว่าในซุนนะห์ของท่านนบีที่นบีสอนมาอัลเลาะห์สั่งให้นบีสอนแล้วน่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะซะฟานีอะซาวะอะฟานีสรรเสริญอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้ความยุ่งยากมันหลุดพ้นไปจากตัวเรามันยุ่งยากทั้งนั้นเลยที่เข้าไปห้องน้ำถ้ามันออกมาได้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ออกมาแม่สบายจังเว้ย3บาทไม่แลกได้อะไร3บาทไม่แลกแค่3บาทนี่คือซุนนะห์ของนบีงั้นคำสั่งของนบีเนี่ยเวลาสั่งแล้วก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วก็อย่างนึงอย่าไปแอบดูเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้มันมีถ้ำมองแอบดูนะได้เงาก็มีความสุขแล้วอัลลอฮฺอักบัรนะอูซุบิลลาห์เราแค่เงายังไม่มีความสุขถ้าต้องการจะมีความสุขจริงๆกับผู้หญิงแล้วก็ขอไปคิดแต่ว่าไปสู่ขอแล้วก็มาแต่งงานมาแต่งงานเวลาแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานก็เป็นได้เป็นเครื่องมือที่จะเป็นเสบียงเราสำหรับวันกิยามะห์และดุนยาด้วยลูกขอดุอาอ์ให้เราได้แล้วลูกทำความดีที่เราสอนเราได้แล้วนี่คือความต่อเนื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้กับพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพี่น้องเราได้รับรู้สิ่งต่างๆแล้วนี้ซะมีอ์นาวะอะฏอนาจำไว้เลยนะซะมีอ์นาฉันได้ยินแล้ววะอะฏอนาและปฏิบัติตามแล้วอย่าเก็บอิสลามไว้เป็นที่รำลึกแล้วบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วถามว่าทำอย่างแล้วเมื่อไหร่จะทำอัลลอฮ์สั่งให้ทำตั้งแต่เด็กๆยังไม่มีผู้กลุ่มภาระนรกพอโตแล้วอาเกนบาเล็กแล้วผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วผู้ชายมีรายได้ของเขาแล้วฝันฝนได้แล้วบันทึกมาเลกัสบันทึกแล้วนะมายุนฟาดูมินเก้าเดือนอิลาและได้ฮิรอกีมุลาติคำพูดใดๆที่เราพูดมาเนี่ยรอกีมอาทิตย์จะเป็นผู้บันทึกคำพูดของเราบาปหรือบุญรอกีมอาทิตย์บันทึกทั้งหมดเพราะนั้นพูดในสิ่งที่ดีฟันยากุนคอยรอนเอาลิยัสมุตถ้าสิ่งไม่ดีไม่ต้องพูดไปนินทาคนอื่นดีไม่ไม่ดีไม่ต้องพูดแต่ถ้าเราจะตักเตือนก็ให้กำลังใจค่อยๆตักเตือนบางทีเราไปตักเตือนไปว่าเขาหนูทำอย่างนี้ได้ไงพ่อแม่หนูไม่สั่งสอนแทนที่จะตักเตือนกลายเป็นศัตรูกันไปอีกนี่คือความแบบความอ่อนโยนของอิสลามที่มีต่ออุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์สอนเรามีความอ่อนโยนเจอหน้ากันว่าไงสวัสดีครับไม่ได้บุญอัสสลามุอะลัยกุมได้บุญนะไอ้คนที่ได้รับให้สลามว่าวะอะลัยกุมุสสลามได้บุญสัมผัสมือกันได้บุญแต่ผู้หญิงผู้ชายก็ห้ามนอกจากมีสิ่งปิดกั้นงั้นผู้ชายก็สลามกับผู้ชายผู้หญิงก็สลามกับผู้หญิงอันนี้ผู้ชายไปสลามกับผู้หญิงพอเลิกสลามที่เอานิ้วชี้รูดไม่ด้วยอย่างนี้อย่างนี้นี่คิดว่ากำไรแต่ที่จริงคือซาตานขาดทุนในการบันทึกเลยมันก็รู้นะทำมีงองงองเนี่ยรูดนะพอเลิกรูดมาเลยงองงองเนี่ยนะอย่าไปทำเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์พิพาเลยบอกกับพี่น้องผู้ฟังนะครับในความเชื่อในการปฏิบัติแต่นี้สิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มให้กับตัวเราเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เราคิดจะฟักกะรูฟีค่อนกินแล้วเราคิดการสร้างของอัลลอฮ์ดูสิสร้างต้นไม้มานี่ก็เขียวอย่างนึงให้ทำได้เขียวแบบนี้อันนี้ก็เขียวแบบนี้ข้าวก็เขียวอีกแบบนึงต้นไม้มะม่วงก็เขียวอีกแบบนึงต้นขนุนก็เขียวอีกแบบนึงใครให้สีกับต้นไม้ต่างๆเหล่านี้ช่างไม่ช่างไม่ใช่อัลลอฮ์ทรงตาลานี่แต่ฟักกะรูฟีค่อนกินแล้วพิจารณาถึงการสร้างของอัลลอฮ์ไว้เราตะฟักกะรูฟีซาติลละแล้วไม่ต้องพิจารณาว่าซาตตัวตนของอัลลอฮ์เป็นแบบไหนอย่างไรบนโลกอัลลัมเราไม่รู้
นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้วเราก็จะอีมานมากขึ้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์มากขึ้นงั้นเราเวลาป่วยว่าไงอัลฮัมดุลิลลาห์กะฟาลาตุลิซุนูบไม่ชนะลาตัสุบุดดารออย่าด่าก่อนเวลาอย่าตัสุบุดดีอย่าไปด่าไก่บางคนไปด่าไก่ไก่นะมันอะไรมันขันตอนที่เขาอาซานละหมาดเราในเวลาที่สุราอาซานละหมาดเรายังไม่ขันเลยไม่ลุกขึ้นไก่มันขันเราก็ไปด่ามันมันทำให้มันขู่แสบแก้วหูไก่มันรู้นี่ลาตัสุบุดดีอย่าไปด่าไก่เวลาตัสุบุดได้แล้วอย่าไปด่าวันเวลาอัลลอฮ์จะให้ร้อนอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เย็นอัลฮัมดุลิลละใช่ไหมอัลลอฮ์มีพายุมาอัลลอฮ์มาฮาวาอะไรนะเวลาอะไรนะก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ลมร้ายเนี่ยมันพ้นไปจากตัวเราอย่าให้เป็นอันตรายต่อเราพี่น้องครับที่ผมบอกกับพี่น้องแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อโยงใยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาญาติพี่น้องเราป่วยไปซิยารอห์ไปเยี่ยมเยียนแล้วให้กำลังใจอินชาอัลลอฮ์นะขอดุอานะอัลลอฮ์ยัชฟีกอัลลอฮ์ยัชฟีกไม่ใช่พอไปเยี่ยมโอ้โต๊ะมองดูโต๊ะหน้าแบบนี้ไม่มีรอดหรอกไม่ได้นะไม่รอดนะเห็นแบบนี้ไม่รอดสักคนไม่ใช่เราก็บอกอัลลอฮ์ยัชฟีกอัลลอฮ์ยัชฟีกเอาซุนนะของนบีมาปฏิบัติโอ้ล้อขอให้โต๊ะคนนี้หายจากโรคที่เป็นอยู่หรือไม่ใช่โต๊ะก็ขอดุอาแบบนี้โอ้โดดแบบนี้เห็นมาทั่วแล้วตายทุกร้านโต๊ะจะรอดเสียกำลังใจนี่คือสิ่งที่เราบีสอนที่เป็นกำลังใจสำหรับพวกเราทั้งหลายตีในเรื่องของอะไรครับเมื่อเรามีความเชื่อต่อรอดที่ผมสรุปแล้วเนี่ยไม่ด่าวันเวลาไม่ด่าเส้นทางไม่ด่าอะไรแต่อะไรด่ารถใดเรือใครแซงหน้าก็ไปต้องด่านะรถพอแซงนิดด่ารถมันกลับมาหาตัวเราทั้งหมดเมื่อเราเชื่อต่อรอดส่วนแต่แล้วเนี่ยเขาบอกอากีดะกับอิบาดะต้องไปด้วยกันที่พูดว่าอากีดะกับอิบาดะต้องไปด้วยกันมันมีความหมายยังไงครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคือจากคำว่าอากีดะกับอิบาดะเนี่ยคือมีทำอิบาดะนมาฮ์ห้าเวลาพันธะเรียกว่าอิบาดะอ่านกุรอานเป็นอิบาดะห์ถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ใครประกอบพิธีฮัจญ์เป็นอิบาดะห์แต่ถ้าไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวเป็นอิบาดะห์ไม่ได้คำว่าอิบาดะห์ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพิธีละหมาดห้าเวลาหัวใจไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ทำเพราะประเพณีที่ฉันเคยถูกสอนมามะตีมะดูก็นมาติดเป็นนิสัยไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับถือบวชก็เหมือนกันโอ้โหน้ำหนักขึ้นเป็น80กิโลถือบวชไปเนี่ยน้ำหนักลดไป5กิโลถือบวชเพื่อลดน้ำหนักอย่างนี้ไม่เรียกว่าอิบาดะห์ถือบวชเพื่อลดน้ำหนักถือบวชเพื่อลดเบาหวานถือบวชเพื่อจะให้สเลนเดอร์นั่นไม่ใช่อิบาดะห์มันต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ส่วนผลพลอยได้อันน้ำหนักลดเบาหวานลดอันนั้นพลอยได้อัลลอฮ์ไม่พิเศษนะครับแต่จริงๆแล้วต้องทำลิลลาฮิตะอาลาอิบาดะห์ต้องเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องครับนอนเป็นอิบาดะห์นะนอนยังไงมันได้เห็นหมอนละเสื่อหัวพรวดนอนไม่ใช่นอนตามเป็นอิบาดะห์ต้องนึกถึงซุนนะห์นบีก่อนจะนอนให้นอนหลังนมาดอิชานมาดอิชาก่อนแล้วค่อยนอนก่อนนอนให้แปรงฟันก่อนแล้วอาบน้ำนมาดก่อนอาบน้ำนมาเสร็จแล้วเนี่ยตะปัดที่นอนเป็นสุนนะของท่านนบีแล้วก็ดึงที่นอนให้ตึงก่อนจะนอนเนี่ยให้อ่านยกมือขึ้นเป่าก่อนนะอ่านสามคุณรัวรอรัวอัดคุณมาดูพลังคุณมาดูหน้าเนี่ยทั้งหมด9ครั้งพอจบสามก็เอามือลูบศีรษะ
ใบหน้าทั้งหลังทั้งตัวทำนี้นะสามแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีแล้วก็อ่านซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร33ครั้งก่อนจะนอนทำมือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวาแล้วก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอะมูตุวะอะฮยานี่เรียกว่านอนตามสุนนะห์นบีนอนแบบนี้ตายได้ไปสวรรค์ผลบุญมีครับถ้านอนไม่ใช่รูปแบบที่ผมสอนเห็นหมอนก็รวดอิ่มเหมือนกันพี่น้องร่างกายแข็งแรงเหมือนกันแต่ผลบุญในการนอนมีได้ไม่มีไม่มีดังนั้นต้องนึกถึงสุนนะห์ของท่านนบีแล้วก็คนที่นอนตามสุนนะห์นบีเนี่ยพี่น้องครับใครมายืนเฝ้ามาลาอิกะห์มายืนเฝ้าจนกระทั่งเช้ามาถึงตอนเช้าประมาณตีสามกว่าเนี่ยมาลาอิกะห์จะปลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดบางคนก็ขึ้นมาฉี่แล้วนอนต่อมีเปล่า พวกเราเนี่ยมีใช่ไหมขึ้นมาฉี่แล้วนอนต่อคือเป็นอย่างนี้ชัยฏอนมันทำหน้าที่ของมันไม่อยากให้ใครละหมาดตัวนอนพอนอนพอตื่นมามาฉี่แล้วมันก็จะลูบหัวลูบศีรษะลูบตัวลูบแข้งลูบขาบอกพี่นอนอีกหน่อยน้องอีกนิดนึงเอามือมาลูบพี่น้องมันโอ้โหมันพูดจาพ่อน่ะนอนเถอะนะนอนนิดเดียว เดี๋ยวก็นอนแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นมาละหมาดที่ไหนได้ไอ้แป๊บเดียวของเราน่ะซูโบห์นี่นะพี่น้องแต่ผมร้องว่าขึ้นมาฉี่น่ะขึ้นได้แต่จะเข้าเฝ้าปฏิแปลงฟันยกมือตักบิณฑ์ละหมาดใช่ต้องไปนอนต่อไปนอนต่อพนมมือลูบหน้าลูบหลังพี่น้องอย่างนี้น่ะพลาดมาหลายคนแล้วพอพลาดปั๊บสตอว่าเห็นไหมล่ะกูชนะแล้วมึงแพ้กูอย่างนี้เป็นต้นครับผมสตอมันทำหน้าที่ของมันอย่างนี้ให้นมาท่าเวลาบางคนนมาท่าเวลาจริงหรือน้องจัดใจลอยบางคนว่าลอยไปมักกะนมาไม่เสียใครบอก นมาใจลอยกว่าเดินตะวันไปมักกะใครบอกว่านมาไม่เสียเสียเขาให้พึ่งอัลลอฮ์มาเจอตะวาบไปตุลลอฮ์ส่วนตะวาบก็ตะวาบใช่ไหมในการเดินแซ่ก็ระหว่างภูเขาสวรรค์มาระหว่างบนตะวาบตุลลอฮ์ก็ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดแต่กำลังนมาดนึกถึงใบตุลลอฮ์ผิดไหมผิดต้องนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยินถ้าไม่นมาดก็อัลลอฮ์จะลงโทษนมาดแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนแต่เราต้องนึกแบบนี้ตลอดเวลาพี่น้องครับศอลาวาตนบีอย่างเดียวน่ะดีไหมดีแต่พอมั้ยไม่พอต้องปฏิบัติตามสุนนะห์นบีด้วยเวลาหาวทำไงตามสุนนะห์นบีหาวทำไงเอามือปิดปากเห็นไหมนี่สุนนะห์นบีพี่น้องจะเป็นมือซ้ายก็ได้มือขวาก็ได้แล้วอ่านว่าไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีนี่สุนนะห์นบีเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันในบ้านตามสุนนะห์นบีนะใครเงียบก่อนถามใครเงียบก่อนเมียหรือผัวสามีต้องเงียบก่อนนี่สามีไม่ฟังศาสนาเนี่ยฟังที่ไหนมีแต่ภรรยานั่งกันเต็มหมดเลยใช่ไหมแล้วก็ไปบอกสามีเออวันนี้จำลูกความมาพูดว่าถ้าเถียงกันในบ้านนะพี่ต้องเงียบก่อนนะเธอเป็นอิหม่ามนะเธอเป็นข้อเต็มโซเรานะเกี่ยวกับการมัสยิดนะเงียบก่อนนะนี่นบีสั่งนะไม่เชื่อนบีเรื่องของเองแล้วคนที่ง้อก่อนนะใครใครครับภรรยาง้อก่อนเดินไปจับมือก่อนเดินไปหอมก่อนไปกอดก่อนแล้วหอมก่อนนี่ภรรยาต้องหน้าที่อันนี้พี่น้องครับแล้วพอทำครับก็ทำเพื่ออัลลอฮ์คุณอาจอธิบายอย่างนี้นะครับอัลอาฟินดาเยาว์มะยิริมบาฮูมลิบาฮินอัลลุคนที่เป็นเพื่อนรักกันในวันนี้จะเป็นสามีภรรยารักกันลูกกับพ่อรักกันพี่ชายน้องชายรักกัน
ทำงานในบริษัทเดียวกันในองค์กรเดียวกันในพรรคการเมืองเดียวกันไปเนาะรักกันนะช่วยเหลือกันด้านการเงินมีงานก็มาช่วยกันแต่ถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพื่อช่วยองค์กรไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์เลยนะฉันมาเนี่ยเพื่อให้ครูแล้วบางปีจะเห็นหน้าฉันว่าฉันมางานพอแล้วนะเดี๋ยวงานฉันเองต้องไปนะโอ้นี่มันจะเมื่อเพื่อนจะเพื่ออัลลอฮ์นี่พี่น้องครับเวลาไปงานนี่ก้าวก็เหมือนกันเขาให้มา500เช็คเลย500ฉันไปฉันให้600อัลลอฮ์พี่น้องบางคนท่านให้500ทำไมให้600ทำไมต้องให้พันหนึ่งเนี่ยคนที่จัดงานนี่ก้าวแบบนี้ไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์นี่นะผมก็ว่าจะจ่ายงานฟรีนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อเรื่องของท่านผมไม่เกี่ยวนะครับก็ลูกผมโตไปแล้วแต่งงานกันหมดแล้วแล้วผมมีนาไม่เรียกมาฮัจญ์ด้วยแล้วใครมาขอลูกสาวเนี่ยตามแต่คุณจะให้อ่ะไอเราให้ฟรีๆเองก็ต้องให้เยอะอ่ะจะไม่มันจะพูดว่าเท่าไหร่นะต้องดูแลให้ดีนะอย่าให้เมียอย่าให้พาเมียตกนรกนะต้องพาเมียไปสวรรค์ให้ได้ฉะนั้นเรามีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงถ้ามีลูกผู้หญิงมีผู้ชายมาสู่ขอนบีสอนอย่างนี้อิดาจะอัตกะถ้าห้ามมีผู้ชายมาสู่ขอลูกสาวท่านให้มองสองเรื่องพอหนึ่งมองว่ามีศาสนาไหมสองมีมารยาทงามไหมถ้ามองสองเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยมีคนโทรศัพท์มาหาผมมาสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้ชายโทรมานะไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งถามคุณเป็นมุสลิมป่าวบอกคุณเป็นมุสลิมฉันละหมาด5เวลาแล้วไปขอแล้วก็ว่าไงพ่อไม่ให้ปู่ไปไหมปู่ก็ไม่ให้พี่ชายมีไหมพี่ชายผู้หญิงมีไหมมีก็ไม่ให้เหมือนกันคุณถามว่าสาเหตุที่ไม่ให้เพราะอะไรอาจารย์ผมเป็นคนจนครับไอ้ความจนมันมาได้ยังไงล่ะพี่น้องพอนบีสั่งแค่2ข้อ1อิซาจาอัตกะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเขามีอีมานแล้วก็มีมารยาทงามจับคนนี้กล้าไปเลยพี่น้องมันอยู่ไม่ได้มันเรื่องของมันอย่ามาช้ำกันเรื่องกันเองพี่น้องตอนนี้กักเอาไว้พี่น้องไม่ให้วะลีเขาก็พากันไปอายาตอนนี้ลูกกุดเอาแล้วผู้ชายพาไปแล้วก็ขอวะลีไม่ให้อ่ะเพราะอะไรอ่ะเลือกผู้ชายรวยอ่ะเลือกทำบุญอยู่เป็นสุขอย่างเงี้ยเลือกทำมาอยู่เป็นสุขใช้ก็ได้พี่น้องที่เขาสามารถพาลูกสาวเราไปสวรรค์ได้เขานมาถ้าเวลาเขาอ่านกุรอานก็คือรู้รอบเป็นเอาคนประเภทนี้อย่าไปเลือกรวยนะพี่น้องนะจำไว้นะเขาไซนาดีแต่งงานกับท่านหญิงฟาติมาเนี่ยท่านลีมีเงินกี่พันล้านมีบ้านกี่หลังไม่มีครับพี่น้องไซดีนาซึ่งนำบิลานเราจะรออ่านงูพี่น้องเข้าสวรรค์ได้ไหมเพราะอะไรบ้านก็ไม่มีเมียก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถก็ไม่มีไม่มีแค่สักอย่างหนึ่งพี่น้องแถมเป็นคนผิวดำด้วยเป็นทาสมาก่อนแล้วแล้วก็มาอยู่กับท่านนบีให้ทำหน้าที่อาจารย์รออัลลอฮฺอักบัรวันที่นบีขึ้นมิอรอจนบีตอนจะกลับมาอัลลอฮ์ให้ญิบรีลพานบีเข้าไปในสวรรค์ให้ไปดูในสวรรค์พอเข้าสวรรค์ปั๊บเจอไซนาบิลานเดินอยู่ข้างหน้าจำรองเท้าเก่าๆขาดๆแย่ๆจำได้อันนี้ไซนาบิลานเดินอยู่ข้างหน้านบีก็นึกอันนี้ไซนาบิลานเดินอยู่ข้างหน้าแล้วพอลงมาจากเนี่ยรอดนบีนมาซุบฮ์ที่มัสยิดเจอไซนาบิลานบอกไซนาบิลานมานี่ฉันเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เมื่อคืนเนี่ยได้รับนมาซมาอะฉันนบีเนี่ยญิบรีลน่ะพาฉันไปสวรรค์ฉันเห็นคุณเดินอยู่ในสวรรค์เนี่ยก่อนหน้าฉันเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาคุณให้คุณเข้าสวรรค์ก่อนฉันเนี่ยคุณทําอะไรดีหรือบิลานตอบงั้นมั้ยฉันทุกครั้งที่ฉันจะพอมีน้ำละหมาดหมด
ฉันจะไปอาบน้ำนมาศก่อนแล้วมานมาศสองเราก็อัดทุกครั้งไปไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนน้ำนมาศหมดไม่แช่นะไปรีบอาบน้ำนมาศเพราะน้ำมาศอาบน้ำนมาศจบแล้วมานมาศสองเราอัดเรียกว่าตะฮียะตุลวุดูถ้าฉันทำหน้าที่อาซานและอิหม่ามต่ออัลเลาะห์อิหม่ามต่อรอซูลอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์บ้านไม่มีเมียไม่มีรถไม่มีที่ดินตารางวาก็มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีพี่น้องไม่มีอะไรเลยทั้งอย่างนึงจะไปสวรรค์ยังไงฉะนั้นคนที่จะไปสวรรค์หนึ่งหัวใจต้องสะอาดพระองค์ไม่มีเงินก็ได้ไม่มีเมียก็ได้ไม่มีบ้านอยู่ก็ได้ถ้าอยู่แต่ทุนสุราก็ได้ไม่มีปัญหาพี่น้องปัญหาว่ามีอีหม่านหรือเปล่ามีตักวาเปล่ามียะกีนเปล่ามีอิหร่ามเปล่ามีอิคลาสเปล่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แบบไซนาซินาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ไปสวรรค์ทั้งๆที่บ้านก็ไม่มีเมียก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีนบีสร้างบ้านหลังหนึ่งเป็นเพิงหมาแงนเรียกว่าบัยตุซุฟฟะอาลุซุฟฟะอยู่กัน5 6คนเรียนศาสนากับท่านนบีพี่น้องครับนี่บางคนเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมีน้อง2คนมีน้อง2คนนะพี่ชายคนกับน้องชายคนพี่น้องกัน2คนเนี่ยแล้วก็พี่ชายคนนี้น่ะเอาน้องชายเนี่ยไปเรียนศาสนากับท่านนบีพอเรียนไปธุรกิจเจริญขึ้นธุรกิจเจริญขึ้นงอกงามขึ้นก็ไปหานบีโอ้รอซูลของเราฉันต้องการจะเอาน้องฉันออกจากนบีไม่ให้เรียนศาสนาแล้วเรียนศาสนามาทำอะไร ก็จะเอาน้องออกจากท่านนบีไปทำงานช่วยทำงานก็จะหาริสกีเข้าบ้านเยอะๆนบีก็บอกว่าคุณริสกีที่เพิ่มของคุณทำธุรกิจเพิ่มเงินไม่ใช่ความสามารถของคุณเพราะน้องคุณอยู่กับฉันขอดุอาให้ตมาเปิดสมองใช่เหรอบอกใช่ฮะฉะนั้นบ้านใดก็ตามถ้าลูกไม่มีศาสนาเหนื่อยฟรีนะพี่น้องครับ ได้เงินมาเงินไม่มีบรารักัดเอาอะพี่น้องสังเกตได้เงินไม่มีบรารักัดพี่น้องครับเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกบางทีพ่อก็ให้ไม่ได้บางทีแม่แก่ๆก็ให้ไม่ได้สุราไม่เคยบริจาคเลยเด็กกำพร้าไม่เคยบริจาคสักบาทเลยกูเก็บหมดเลยนะนั่นก็เรียกว่าเงินไม่มีบรารักัดนั่นเงินที่มีบรารักัดเป็นเงินที่เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเลี้ยงโรงเรียนเลี้ยงมัสยิดเลี้ยงสังคมตั้งเด็กกำพร้าถึงจะเล็กน้อยพี่น้องเขาเรียกว่าเงินมีบรารักัดอยู่ที่ตัวเราหมดเลยก็ถ้าท่านต้องการจะให้ตัวเราได้ไปสวรรค์ดูตั้งแต่วันนี้เราอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่เอาใครเลยพี่น้องทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจอย่าลืมนะถ้าทำให้คน3กลุ่มนี้ร้องไห้นะเองรอไปนรกนะข้อที่หนึ่งให้เด็กกำพร้าร้องไห้อะเพราะอดอยากอยู่ในหมู่บ้านไม่เคยส่งเงินส่งทองไปช่วยเด็กกำพร้าเลยให้พ่อแม่ร้องไห้อะเองไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์ครับแล้วก็ให้คนที่ถูกรังแกจากฝีมือเรานี่พี่น้องครับมานั่งร้องไห้พี่น้องครับถ้าคนไม่หยุดไม่นึกถึงคน3ประเภทนี้นะเองไม่มีบรารักัดในชีวิตแล้วก็รอไปนรกไม่จะไปสบายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับก็คุยแค่นี้ก่อนจะได้ยักทําตามตรงครับพี่น้องครับอาจารย์มุสตาฟาบอกว่าเรานี่ยังมีโอกาสที่จะทําความดีต่อพ่อแม่ถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่นะเวลาตะกุลละหูมาอุฟิลอย่าพูดด้วยคำที่ให้ความกระเทือนใจแก่พ่อแม่เราต้องรักษาตรงนี้ว่ากุลละหูมากอลังการีมาแต่พูดถ้อยคำที่ให้กำลังใจและก็ให้เกียรติแก่พ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นสาบับหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับริสกีจากอัลลอฮ์มากมายนะของมันน้อยจริงแต่ว่าบารักัตคืออะไรครับคือความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวอันนี้คือบารอกะห์เราอาจจะมีเม็ดเงินเท่านี้แต่เวลาใช้จ่ายไปแล้วมันสมประโยชน์มากกว่าที่เราคาดหวังนี่ก็เรียกบารอกะห์ซิยาดะตุลค็อยริมินัลอิลาฮีความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่สําคัญงั้นมันไม่สําคัญแค่เม็ดเงินที่เรามีอยู่แต่สําคัญว่าอัลเลาะห์เพิ่มพูนให้กับเรามากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะนั้น
เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับการที่จะปรับตัวเองเรื่องอิสลามเป็นเรื่องง่ายอินนะฮะตัดดีนยุสรุนศาสนานี้คือง่ายไม่ใช่มักง่ายนะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติง่ายวะลายุชาดัดดีนอิลลากอลบะแต่ถ้าจะไปยากสร้างความยากให้กับตัวเองแล้วในที่สุดเราก็ทำไม่ได้ตามที่อัลเลาะห์สั่งมันเรื่องง่ายอย่าอ่านอะไรได้สิบความดีบิสมิลลาห์อัลลิฟนะอัลลิฟลามมีม30ความดีแล้วอัลลิฟ10ความดีลามในความดีมีม10ความดีอัลลิฟลามมีม30ความดีแล้วที่เราจะได้รับจากอัลเลาะห์นี่คืออัลเลาะห์ให้อย่างมหาศาลสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนกาเฟรอัลเลาะห์ก็ให้ไปก็เสียหายไปให้ไปก็พังไปให้ไปกับหายนะไปแล้วมนุษย์ก็มาตั้งเกณฑ์ว่าดีที่สุดก็ต้องเป็นมหาเศรษฐีแต่สำหรับอัลเลาะห์เป็นมหาเศรษฐีต้องมีอะไรครับมีการตักวาต่ออัลเลาะห์เป็นข้อเชื่อมโยงรวยเยอะแยะมหาศาลแต่ไม่มีการตักวาต่ออัลเลาะห์อาคิเราะห์จะไปใช้อะไรเบรอกัตคือความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวนั้นเราจะไปใช้ยังไงเราเห็นคนรวยมาก็เยอะชีวิตเราเห็นคนจนมาก็เยอะแต่คนที่พบกับทางรอดจริงๆน่ะไม่ได้รวยไม่ได้จนมากแต่เขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์น่ะสิ่งที่จะทำให้เราแนบแน่นอยู่กับการศรัทธาที่มีต่ออัลเลาะห์พี่น้องจำนะ1พยายามอ่านอัลกุรอานเยอะๆ1อักษรได้10ความดีบารอกัตคือความดีที่อัลเลาะห์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวนับไม่ได้อัลิฟลามมี30ความดีแล้วอัลิฟมี10ความดีลาม10ความดีมีม10ความดีอัลิฟลามมี30ความดีอ่านเพื่ออัลเลาะห์ไม่ได้อ่านเพื่อเสียงเพราะใครเขาชื่นชมเราไม่ใช่งั้นอ่านกุรอานเยอะๆเราอยู่ว่างๆเราไม่ได้พกกุรอานเราก็อ่านได้3คุณเนี่ยใครอ่านไม่ได้คุณละวะฮัดจนจบคุณฟลักโรบินัสจบแต่ไม่ได้อ่านแค่นี้นะคุณละวะฮัดคุณฟลักโรบินัสไม่ใช่อ่านให้จบเราอ่านหนึ่งอักษรได้กับสิบความดีอธิบรามีสามสิบความดีอ่านกุรอานเยอะๆนะอย่าร้องเพลงร้องเพลงน้อยๆหน่อยนะร้องเพลงไม่ได้บุญในประการที่สองเราต้องตั้งทำอะไรตั้งใจจริงเพื่ออัลลอฮ์ก็เรียกอิคลาสทำดิ้นละไม่ได้ทำเพื่อให้ใครเขายกย่องเราคนใจบุญถ้าเขาไม่ยกย่องเราหมดกำลังใจถ้าเราทำลิลละอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ตอบแทนให้ถ้าเราทำเพื่อมนุษย์ถ้ามันไม่ชื่นชมเราก็เสียใจเราก็ไม่ทำความดีต่อไปงั้นพวกเราลิลละบวชลิลละละหมาดลิลละอ่านกุรอานลิลละช่วยคนยากคนจนลิลละเจอพี่น้องให้สลามลิลละนี่คือเราลิลละทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเราอัลลอฮ์เป็นผู้ให้และอัลลอฮ์เป็นผู้ตอบแทนเราอย่าลืมนะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เม็ดเงินอย่างเดียวแต่บารอกัตคืออะไรครับซิยาดะตุลค็อยริมินัลอิลาฮีความดีที่อัลลอฮ์เพิ่มให้โดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยตรงเนี้ยบารอกัตมีสตางค์ก็มีบารอกัตมีลูกก็บารอกัตนะในประการที่3เราจะทําความดีอะไรเนี่ยให้เราทําความดีอย่างสม่ําเสมอเรามาช่วยมัสยิดนี้เราช่วยร้อยหนึ่งตังเรามีความพร้อมขนาดนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรียนร้อยหนึ่งสม่ำเสมอไปช่วยมัสยิดอื่นเรามีความพร้อม50บาทก็50บาทสม่ำเสมอมากน้อยไม่ได้เป็นข้อกำหนดแต่จำเป็นคือลิลลาห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีการจัดงานเพื่อให้โอกาสกับพี่น้องได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อจะได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺถ้าเขาไปสร้างวัตถุที่ถาวรก่อนมันจะพังเราได้บุญตั้งเท่าไหร่ก่อนที่มันจะพังนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเติมเต็มด้วยการบริจาคที่อัลลอฮ์สั่งได้สั่งแก่พวกเราทั้งหลายในประการต่อไปก็คือว่าเราจะต้องห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความชั่วไอ้สิ่งที่ไม่ดีพยายามห่างไกลยิ่งเสียงซุบซิบนินทาของสตรีน่ะสตรีน่ะก็จะลิ้นมันอ่อนพูดง่ายแต่ว่าการนินทาส่วนมากมาจากผู้หญิงเยอะผู้ชายไม่นินทาหรอกไม่พอใจต่อยกันเลยจบทีเดียวมันข้องใจอะไรไหมชกกันไปเลยแต่ผู้หญิงอ่ะนินทานินทาคืออะไรซิกรัวข้อกับมีมายักษ์กันหรอกพูดถึงเรื่องคนอื่นที่เจ้าตัวเขาไม่พอใจก็เลยนินทางั้นจะพูดเราเสียความดีเราเสียโอกาสเราไม่ได้รับผลบุญแล้วเราต้องไปขอมาอัพเขาด้วยว่าเราไปว่าเขาเรื่องอะไร
แล้วเราอายเวลาที่ไปเจอเขาแล้วนี่วันนั้นฉันว่านี่เรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นขอมาอัพด้วยโอ้โหไปอ้างเรื่องตั้งหลายเรื่องเราอายเขาไหมถ้าเราจะเป็นคนเช่นนั้นงั้นเก็บปากไว้นะเก็บปากไว้เมื่อกี้อาจารย์มุสตาฟาบอกว่าบิลาลเข้าสวรรค์ใส่รองเท้าเดินก็ไปสวรรค์ยังไม่ได้ตัดสินใจบิลาลเข้าสวรรค์เป็นลอกตัวอย่างที่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ทำความดีจะได้รับการตอบแทนแบบนี้แค่อัลมิซานเป็นลอกตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้เห็นบิลาลเนี่ยจนขนาดไหนนะเป็นมุอัซซินคนแรกของอิสลามบิลาลนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับในประการต่อไปก็คือว่าเราต้องพยายามคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นชะรอเป็นข้อบัญญัติของอัลลอฮ์หรือไม่อย่าทำอะไรตามใจอย่าให้อารมณ์เป็นตัวสั่งการชีวิตแต่ให้คำสั่งของอัลลอฮ์เป็นผู้สั่งการชีวิตของเราถ้าอารมณ์สั่งการชีวิตอยากจะว่าใครก็ว่าอยากจะด่าใครก็อยากจะนินทาใครก็อย่าอารมณ์สั่งการชีวิตเพราะอารมณ์ที่ไม่มุตมัยอินนาที่ไม่ยึดมั่นต่ออิสลามอยากแน่วแน่นน่ะชัยฏอนมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องชัยฏอนมีกระซิบกระซาบอัลลอฮียุวัสบิซุฟีซุดูรินัสนี่นั่นยินนาทีวันนัสจากยินชัยฏอนและมนุษย์ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์นี่มันจะเป็นอะไรเป็นกระบวนการที่ทำให้เรานั้นผิดพลาดงั้นอย่าให้มนุษย์สั่งการชีวิตแต่ให้คำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่งการชีวิตแต่ไม่ใช่คนสั่งอะไรไม่ได้คนสั่งให้ย่องช่วยยกเครื่องเสียงหน่อยอันนี้ทำได้เรื่องความดีโอ้ยวันนั้นไปฟังมาเขาบอกไม่ให้มนุษย์สั่งให้อัลลอฮ์สั่งการชีวิตอัลลอฮ์ไม่สั่งเรื่องเครื่องเสียงหรอกแต่เราช่วยกันตาวันนู้นอัลลันบิดเดวัตตะกวาเรามีหลักเกณฑ์ว่าตาอาวุนต่างคนต่างช่วยเหลือกันอัลลันบิดด้วยความดีและการตะกวาต่ออัลลอฮ์ร่วมกันชวนกันไปละหมาดเชิญกันต่อเราเนี่ยช่วยกันวิเตชเชิญกันละหมาดตัวฮะบอกกันเล่ากันกล่าวกันเจอกันคุยกันแบบนี้นะเจอกันคุยกันแบบนี้จะได้เอาความดีต่างๆเหล่านี้เก็บนำไปปฏิบัติเพื่อตัวเราเองลิลละเพื่ออัลเลาะห์เราได้รับผลบุญในการตอบแทนว่ามาตะดีรินมัสซุมาซาตักซิบุกะดันไม่มีชีวิตใดจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราไม่รู้ว่ามาตะดีรินัสซุนบิอัยยะดินตะมุนแล้วไม่รู้ว่าจะไปตายตรงไหนพรุ่งนี้จะตายเราก็ไม่รู้จะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้จะตายด้วยสาบับใดสาเหตุใดเราก็ไม่รู้ท่ามกลางความไม่รู้เราก็ปฏิบัติสิ่งที่เรารู้ตามที่อัลลอฮ์สั่งอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือมุสลิมที่ต้องคิดแบบนี้คนทุกคนไม่จำเป็นว่าแก่แล้วก็ตายบางทีไม่แก่เกิดมาตายก็ได้สาวสาวตายก็ได้หนุ่มๆตายก็ได้เยอะแยะไปไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ว่าอายุ80ถึงจะตาย10ขวบตายก็เยอะแยะ30เยอะแยะ10ขวบเยอะแยะนี่คือความไม่ประมาทนี่คือความไม่ประมาทของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับสิ่งที่เราต้องดูแลหรือเพิ่มความนี้กับตัวเองคือพยายามติดตามการปฏิบัติตนของบรรดาซอฮาบะห์เดี๋ยวนี้มีหนังสือภาษาไทยนบีนั้นปฏิบัติยังไงประวัตินบีมีประวัติซอฮาบะห์มีเราเอาคนเหล่านี้เป็นต้นแบบสำหรับตัวของพวกเราทั้งหลายนบีแน่นอนเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างเราก็ซอฮาบะห์ก็ทำยังไงนะเวลาคนดีเขาทำยังไงคนไม่ดีเขาทำยังไงชัยฏอนมันชักน้ำแบบไหนเราเรียนรู้เราจะได้ทันเล่ของชัยฏอนมันกำลังจะหลอกลวงอะไรเรานี่เราไม่รู้เรื่องเลยใครชวนพูดเรื่องใครเราก็พูดด้วยซิกรอเขาก็ไปมายักรอพูดถึงสิ่งที่เจ้าตัวเขารู้แล้วเขาไม่พอใจเรียกว่าเป็นการนินทาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องระวังนินทาเขาเป็นฮักคนอาดัมอยากจะให้คนต้องไปขอมาอัพเขาเรากล้าบอกไปแล้วว่าวันนั้นเรานินทาฮัจญะเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราขอมาอัพฉันด้วยเรากล้าพูดไหมเราก็ไม่กล้าพูดในที่สุดก็เก็บความผิดเหล่านี้กับตัวเองแล้วเราได้อะไรเมื่อเรากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่และไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตายอย่างไหนแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้ชีวิตที่อัตราเสี่ยงแบบนี้อยู่กับความดีที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเริ่มนอนกับตัสบีฮ์กล่าวไปจนหลับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นั่นคือชีวิตนี่คือสิ่งที่ชาวสวรรค์เขาปฏิบัติเพราะนบีบอกชาวสวรรค์เขาทำแบบนี้เราก็มาเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อดูแลตัวเองให้เป็นชาวสวรรค์ให้ได้นะครับท้ายสุดอาจารย์มุสตาฟาครับเรามีมัสยิดที่เป็นของอัลเลาะห์เราควรจะสัมพันธ์กับมัสยิดแบบไหนอย่างไรที่จะได้รับบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์อย่างสมบูรณ์ครับพี่น้องครับ
เราต้องทำงานแต่มาสติมีสามแห่งกับบ้านให้หมดสามมีมัธยมศึกษาโรงเรียนมัสยิดมัซิลแต่ว่าที่อยู่อาศัยมัซิลที่อยู่ก็มีนะมัซิลมัสยิดมัธยมศึกษาที่อยู่อาศัยก็มีบารักะมัสยิดที่นมัสการแล้วก็มัธยมศึกษาโรงเรียนก็ต้องมีต้องดูแลสามรายการแล้วก็เราเองก็เข้าออกสามที่นี่แหละหนึ่งเข้าบ้านเข้าโรงเรียนเข้ามัสยิดเข้าโรงเรียนไปนั่งไปสองคนเข้ามัสยิดนั่งไปทำอิบาดะห์แล้วก็เอาสอนคนด้วยในนั้นคนจะได้ความรู้จากมัสยิดจะเอาไปสอนภรรยาสอนลูกที่บ้านมัสยิดโรงเรียนบ้านสามแห่งพี่น้องครับคนชอบพูดว่าอย่างนี้พวกเราบางสมัยก็พูดอย่างนี้ในที่คุณฉันอันนู้นก็ที่ฉันอันนี้ก็ที่คุณฉันคนในกรุงเทพตอนนี้อพาร์ตเมนต์ของฉันอันนี้ของฉันนะไม่บอกไม่ใช่ขอของคุณจริงๆมันมีแค่สามรายการนบีมาเปิดสมองเราสามรายการมีอะไรบ้างอากาศกับสิ่งที่ท่านกินท่านเป็นของท่านแล้วก็นบีพูดว่ากินแล้วก็ย่อยไปแล้วจะเป็นถึงทำสองเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี่มันต้องเก่าหรือขาดเป็นถึงทำแล้วก็สองสามที่ท่านบริจาคไปอย่างงานของมูลนิธิแคปเปียลเนี่ยบริจาคเป็นถึงทำเป็นของท่านหมดเลยเข้าบัญชีท่านเนี่ยเงินมาเนี่ยเข้าบัญชีท่านและไอ้เหลืองของที่เหลืออยู่บนโฉนดเป็นที่พันพันไร่หรือสองพันไร่ก็ตามมีบ้านเช่าเป็น20หลังลองตายปั๊บเป็นของใครของคนอื่นหมดเลยใช่หรือไม่ได้นี่นบีพูดเปิดสมองให้เราคิดโอ้ของของเราจริงๆมีกี่รายการนะสามรายการหนึ่งที่เราอากาศจากที่ท่านทานลาบิสตาที่ท่านสวมใส่ตสอดดักที่ท่านบริจาคในพุทธามของอัลลอฮ์บริจาคไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์ก็ไม่เข้าบัญชีท่านเข้าบัญชีอื่นหมดเลยอ่ะท่านต้องเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องทีนี้จะพูดเรื่องการบริจาคนิดหนึ่งการบริจาคเนี่ยอัลลอฮ์ให้เจ็ดอย่างบนดุนยาใบนี้นะอาคิเราะห์ด้วยบริจาคบ้านบริจาคที่ดินบริจาคเงินนะครับอัลลอฮ์ให้อะไรบ้างข้อที่หนึ่งมลาอิกะห์จะขอพรในริสกีเพิ่มพูนเอาหรือไม่เอาไม่ใช่คนขอนะมลาอิกะห์ขอให้นะคนที่บริจาคอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์จะริสกีเพิ่มริสกีให้คนนี้ด้วยเถิดเพราะเขาบริจาคในวงทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แล้วจะเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องที่สองคนที่บริจาคสม่ำเสมอเรียกว่าฮุสนุลคอติมะห์ตายแบบดีๆอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมนี่ก็มอนาอับดุลฮัสซันอาดีอัลฮัมดันนักวิเนี่ยรู้ไหมตายอะไรตายวันศุกร์ตายวันศุกร์ดีได้ไหมดีดีครับตายขณะที่ตัวเองอาบน้ำมาแล้วแล้วก็ใส่เสื้อชุดใหม่แล้วเอากุรอานมานั่งอ่านกุรอานตอน 11:45 อ่านได้ประมาณ 7-8 นาทีฟุบบนคำบนกุรอานเลยแล้วก็เสียชีวิตเลยนั่นอาเลมเอาเลยมะเขาใช้ชีวิตอยู่กับการอ่านกุรอานแล้วเขาตายแบบตายดีๆเนี่ยอยากได้ไหมก็ต้องขอกุรอานไม่ใช่เราจะให้ฉันตายแบบฮุสนุลคอติมะตายแบบดีๆเถอะ
ตายในมัสยิดดีหรือไม่ดีดีตายขณะสุญูดดีหรือไม่ดีดีตายขณะอ่านกุรอานดีหรือไม่ดีตายขณะเล่นไพ่ดีหรือไม่ดีคิดอยู่ว่าดีตายขณะด่ากับญาติพี่น้องเอามือเท้าเอวตาลุกเป็นลมตายไปดีหรือไม่ดีนี่ไงฉะนั้นชีวิตเราต้องอยู่กับศาสนานะครับข้อที่3นะครับพี่น้องปลอดภัยจากความร้อนระอุในวันกิยามะห์ผลจากการบริจาคนะครับอัลลอฮ์จะให้ท่านนี่นะครับในวันกิยามะห์เนี่ยเขาร้อนกันนะพี่น้องดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกับศีรษะเราแค่ไม้เดียวอ่ะเนี่ยห่างแค่นี้เนี่ยยังร้อนนะพี่น้องเดินตากแดดยังแย่นะในวันเกียรมากเนี่ยอะไรจะปกป้องกับการบริจาคของเราจะปกป้องเราไม่ให้ร้อน ข้อที่4นะครับคนที่บริจาคเยอะๆเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีเหมือนกันแต่หายไวถ้าใช่ไม่ป่วยหายป่วยไวผมไม่มีเงินให้นะแต่ผมมีความรู้ผมใครเชิญผมไปหมดครับถึงมาสบายผมก็ไปพยายามไปแล้วร้องให้อย่างสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บมีไม่มีก็หายไวที่ท่านพี่น้องบริจาคผมรู้จักความรู้อย่างเดียวนะผมสอนตัฟซีรกุรอานมา41ปีแล้วไม่ได้หยุดใครเชิญไปไหนต่างจังหวัดเชิญเยอะมากวันเสาร์ก็เชิญแต่ผมไม่ไปครับเพราะท่านไม่ไปอาจารย์พอวันอาทิตย์ตอนเช้าผมบอกกับอัลลอฮ์ไว้ผมว่ากลับตัวเองไปกับอัลลอฮ์แล้วขอสอนอัลกุรอานตัฟซีรอัลกุรอานตอนนี้มาถึงซูเราะห์ที่44นะครับซูเราะห์อัดดุคอน41ปีได้44ซูเราะห์ต้องทำงานศาสนาพี่น้องอย่าเป็นลบเป็นห่วงเมียเป็นห่วงลูกว่าว่าเราไม่ได้เลยเป็นห่วงที่ดินห่วงบ้านเช่าอะไรอ่ะมีนบีไปทำอะไรอ่ะมีซอฮาบะห์ไปทำอะไรอ่ะถ้ามีเงินหน่อยมีบ้านเช่าแค่20หลังเอาแล้วจะเป็นนมาซูเราก็ไปไม่ได้จะอ่านกุรอานก็อ่านไม่ได้ห่วงไปหมดห่วงดุนยาห่วงทำไมดุนยาทำไมห่วงอาคิเราะห์ล่ะพี่น้องครับต่อมาครับเรื่องที่5คนที่บริจาคเยอะๆอัลลอฮ์จะให้หัวใจเนี่ยสงสารคนเมตตาคนดีได้ไม่ดีกับใจก็ได้เอาไหนใจเมตตาดีกว่าใจสงสารคนดีกว่าข้อที่6นะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ความร้อนในกุโบความร้อนไม่มีต้องผ่านกุโบป่ะพวกเราเนี่ยผ่านใช่ไหมมันมีกุโบร้อนกับกุโบเย็นจะเอาเย็นหรือร้อนอ่ะถ้าเอาเย็นก็ต้องบริจาคถ้าไม่มีที่บริจาคตอนนี้ดารุสซอฮาบะห์นี่แหละถ้าที่นี่เขาไม่รับไปที่สังคมประถมจักรภาพคนเยอะประมาณ160คนนี่คุยตลกตลกนะมันจะเรื่องจริงหรอกนะแต่เด็กซอฮาบะห์เด็กกัมพามีไหมมีครับ160คนผมรับเด็กกัมพามาเลี้ยงพี่น้องจากปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาปัตตานียะลาสตูล67อำเภอประมาณ160กว่าคนเป็นเด็กกัมพาที่พ่อถูกยิงกลางถนนไม่รู้ว่าใครยิงกลางถนนครับตายอยู่กลางถนนน่ะแล้วหาคนยิงไม่ได้เนี่ยเราเอาลูกเข้ามาเรียนหนังสือต่อมาครับข้อที่7อัลลอฮ์จะลบล้างบาปของคนที่บริจาคบาปเรามีบาปโอโลบาปเต็มไปหมดบาปนินทาคนก็มีบาปว่าคนก็มีสารพัดเล่าให้เมียฟังอีกอย่างชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ลูกฟังอีกไอ้คนนั้นมันเลวบาปทั้งหมดไปน้องแล้วทำไงอ่ะการบริจาคเป็นการลบล้างความผิดของเราในอดีตที่ผ่านมาเรื่องที่6ไปน้องเอาชนะชัยฏอนชัยฏอนจะยอมแพ้คนที่บริจาคไอ้ใครเมื่อบริจาคชัยฏอนมันคุมฉะนั้นชัยฏอนมันจะยอมแพ้ฉันไม่ยุ่งกับคนนี้คนนี้มันชอบบริจาคข้อที่7นะครับลายังบำรุงเราอัลลอฮ์จะไม่โกรธคนที่ชอบบริจาคที่ทางการบริจาคดีหรือไม่ดีเราเป็นของเราหมดเลยนะครับพี่น้องเข้าบัญชีเราหมดเลยไม่เชื่อลองตายดูดิโอ้โหเข้าบัญชีเราหมดเลยพี่น้องก่อนจะจบพี่น้องครับก่อนจะจบทำบุญโดยไม่ต้องใช้สตางค์ได้ไหมเอาไหมบริจาคไม่ใช้ตังค์เอาเปล่า
มีประมาณ8ข้อข้อที่1ไว้วางใจคนบ้างเค้าเรียกมีอามานะกับคนบ้างไว้วางใจกับคนบ้างนี่ล่ะเป็นการให้อามานะบริจาคลมต้องชาสตางค์เรื่องที่2ให้อภัยกับคนที่ด่าเราผมเนี่ยถูกด่าเป็นคณะใหม่พวกวะฮาบีสารพัดเป็นกอดิยานีเป็นชีอะสารพัดอยู่ที่ผมหมดเลยนะครับหลักกลุ่มซุนนะห์ทุกการด่าผมอ่ะผมให้อภัยเพราะเงินผมไม่มีให้ผมให้อภัยนี่แหละใครที่ด่าผมตะซ้ำวะให้อภัยเชิญด่าไปตามสบายไปเอาใครจะด่าผมเชิญกันผมไม่โต้ตอบด้วยเรื่องที่3นะครับอัตตบัสซุมยิ้มให้กับคนผู้หญิงก็ยิ้มให้กับผู้หญิงผู้ชายก็ยิ้มให้กับผู้ชายถ้าผู้ชายแก่ๆอย่างผมเนี่ยมุสลิมยิ้มได้ผมไม่ชั่วๆหรอกครับนะครับยิ้มได้ไหมได้ยกมือได้อย่างนี้เป็นต้นนะเรื่องที่5ให้โอกาสคนบ้างนี่แหละเป็นการฟอดก็ที่มาต้องใช้สตังข้อที่6คำพูดดีๆเพราะๆกับภรรยากับลูกกับเพื่อนฝูง กับอิหม่ามกับชาวบ้านที่ยากจนกับคนที่มาขอสตังพี่น้องพูดจาดีๆกับเขาไม่ให้สตังก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่ให้นะวันหลังมาใหม่แล้วก็ให้คุยดีๆกับเขาไม่ใช่ด่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะให้อะไรให้โอกาสแล้วก็ให้พูดจาพอๆข้อที่7นะครับที่ทางนำที่ทางที่อย่างผมเนี่ยมาชี้ทางนำเพราะอิสลามสอนอย่างนี้นะจะทำแบบนี้นะนี่ก็ว่าชี้ทางนำผมให้กับพี่น้องแล้วข้อสุดท้ายให้ความรักต่อกันพี่น้อง7ความรักนี้8ความรักนี้7ความดีนี้ไม่ต้องใช้สตังค์พี่น้องใช้ภาษาใช้สมองใช้สติปัญญามอบให้กับประชาชนเหมือนพลบุญเท่ากับให้เงินเหมือนกันแต่ไม่ต้องใช้สตางค์นะครับหมดเวลามั้งอาจารย์ยันหมดเวลายังหมดครับหมดแล้วครับขอบคุณพระองค์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 นั่นคือภาพรวมที่ผมก็อาจารย์มุสฟาได้นำมาสรุปให้พี่น้องได้รับรู้ไม่ได้ดูถูกว่าพี่น้องไม่รู้แต่เป็นการตอกย้ำทบทวนเพราะอันอินซานอันอินทรียมนุษย์อยู่ในภาวะที่หลงลืมอยู่เสมอก็เตือนกันบอกกันเป็นอันดีนินาซีฮะอิสลามเพื่อการเตือนกันแล้วก็บอกกันแล้วนำไปสู่การปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์เราจะรับความดีจากตอบแทนจากอัลเลาะห์โดยสมบูรณ์ครับจากกันด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์